สวัสดีครับก็เดี๋ยววันนี้นะมารีแคปของคอร์สออนไลน์นะครับของวันที่2นะครับวันที่2เนี่ยเรามีเป้าก็คือในเรื่องของการให้สมัครสมาชิกนะครับของตัวไฟเบทนะครับนะตอนนี้ก็หน้าจอไฟเบก็พร้อมแล้วนะครับจริงจริงไฟเบ e เนี่ยไม่ต้องสมัครอะไรเลยนะครับก็ถ้าเกิดใช้ Google Account อยู่นะครับก็สามารถที่จะกดเข้าไปที่ go to console ได้เลยนะครับ อันนี้นะครับก็ถ้าสมัครครั้งแรกนะครับถ้าสมัครครั้งแรกเข้าครั้งแรกนะครับจะไม่มีโปรเจกต์อะไรอยู่เลยนะครับแต่เนี้ยผมมีโปรเจกต์อยู่แล้วนะครับวันนี้ก็ได้เล่นกัน uh, กับตัวอย่างของ Tra v ว l ่ไก่นะครับแต่รีแคปครั้งนี้นะครับจะเริ่มต้นจากศูนย์คือไม่มีอะไรเลยนะครับเริ่มต้นจากศูนย์เลยนะครับแล้วก็ลงเทยนโปรเจกต์ project จากโปรเจกต์เปล่าๆนะครับจะได้เข้าใจว่า,เ,าเวลาเราเ,าเชื่อมต่อกับตัว ไฟเบสนะครับเราต้องไปคอนฟิกในส่วนของตัวแอปพลิเคชันนะครับหรือแพลตฟอร์มที่เราจะใช้บริการนะครับทำยังไงนะอันดับแรกนะครับเราแอดโปรเจกต์ไปก่อนนะครับผมก็จะบอกว่าโปรเจกต์ผมนะชื่อผมเอาชื่อเหมือนเดิมนะครับเป็น Travel Guide เนี่ยทราเวลไกด์นะครับ,รบเขาก็จะเจน ตัว Project ID ข้างล่างขึ้นมาใหม่นะครับแต่ว่าผมอาจจะใส่ตัวเลขนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะปนกับเทวกไกลอันก่อนหน้าที่สร้างนะครับเดี๋ยวจะจำกันไม่ได้นะผมก็จะใส่เป็น999ไวก้กันนะครับเรากด Continue นะครับเขาจะถามว่าเราจะ Enable ตัว Analytics ด้วยไหมนะครับ g o o l e Analytics ด้วยไหมนะครับเราก็บอกว่าเราขอใช้ด้วยนะนครับล้วกดคอน o ิ t น n u นะจากนั้นเขาจะให้เรา s e l e c ็ google a n a l y t i c account นะครับ อันนี้เนี่ยก็เลือก Account g o o g ก็ Analytics ของเรานะครับถ้าเกิดยังไม่เคยมีนะก็กด Create New Account นแล้วก็ใส่ไปเลยคนระับผมก็จะ Create Account Name ตัวนี้นะครับเขาจะเลือกว่า Analytics Location อยู่ที่ไหนนะครับให้เลือกที่ประเทศเรานะครับไม่งั้นเดี๋ยวเวลาจะไม่ตรงครเดี๋ยวเวลาตอนที่เขา,าทำวิเคราะห์ข้อมูลนะมันจะไม่ตรง ก็ให้ใช้เวลาในโซนโลเคชันของประเทศไทยนะครับตอนนี้เราก็ต้องรอนะครับรอให้ตัวไฟล์เบสเขา Create Project ให้เรา อ่นะครับเขาบอกว่า your new project is ready นะครับแล้วก็กด continue ได้เลยอนะแล้วก็จะเข้ามาสู่หน้าตัว project travel guide นะครับแบบเปล่าๆนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้มีการติดตั้งนะหรือลงทะเบียนแอบปบนะเราไม่ได้มีการลงทะเบียนแอปเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้หน้าจอเปล่าๆแบบนี้นะทีนี้่ในตัวอย่าง project travel guide เรานะครับเราจะใช้ เซอร์วิสอยู่2ตัวนะครับก็คือในส่วนของ authentication นะครับแล้วก็ในส่วนของ cloud file store นะครับในส่วนของ cloud file store นะครับให้ create database ไปก่อนเลยนะครับให้กด create database ไปก่อนเลยเขาจะให้เลือกนะครับอยู่2โหมดครับ production Mode กับ test m o d e นะครับในตอนแรกเนี่ยครับให้เลือก test m o d e ไปก่อนนะครับถ้าเราจะ release application อะไรยังไงนะครับให้เรามาเปลี่ยนจาก เทสโหมดตรงนี้นะครับให้เป็นโปรดักชันโหมดเนี่ยก็ตอนนี้เขาบอกว่าถ้าเป็นเทสโหมดเนี่ยเขาบอกว่า,าทุกคนนะครับที่เรียกใช้ดัตเตอรเบสเนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้นะในภายใน30วันนะครับภายใน30วันก็คือจะหมดอายุมาที่25เดือน2นะครับในช่วงเทสโหมดครับเราก็จะเปิดโหมดอย่างนี้ไปก่อนก็ได้ครับแล้วก็ค่อยมาแก้ในเรื่องของตัวอโลลิสอโ i ไลอีกทีหนึ่งครับ นี่ย n e เไปเขาใช้เลือกว่าเราจะเลือกไฟล์เบ Location ที่ไหนนะครับด้วยความที่มันเป็นบริการคลาวด์นะครับ t e t a center มันอยู่หลายที่นะครับเราก็ต้องเลือก Data Center ที่อยู่ใกล้เรามากที่สุดนะครับผมมีเครื่องมือตัวหนึ่งในชื่อว่า GCP Ping นะครับ GCP Ping นะครับเขาจะทำหน้าที่ในเรื่องของดู Latency นะครับว่า เราเองเนี่ยห่างจาก Data Center นะครับมี latency เท่าไหร่นะครับแล้ตอนนี้เขาจะำคำนวณให้ละนะครับว่า,า Data Center ที่ใกล้ที่สุดนะครับก็คืออยู่ในประเทศสิงคโปร์นะครับโซนนะครับชื่อเอเชียเซาท์อีสต์หนึ่งนะครับลองลงมาก็คือเอเชียเซาท์อีสต์สองนะครับมีสองตัวนะฮะทีนี้ตัวไฟเบดเองเนี่ยมันมีโซนไม่ได้มีทุกโซนนะครับมีเฉพาะบางโซนฮนะเราก็ดูว่า เอเชียเซาท์อีสต์หนึ่งมีไหมนะครับนี่ไม่มีนะครับมีเป็นแต่เอเชียเซาท์นะครับก็ดูอ่ะมีเอเชียเซาท์อีสต์สองนะครับก็คืออยู่ที่จาการ์ตานะครับอ่นะเราก็เลือกตัวนี้นะเพราะว่าอยู่ใกล,เกนนกลใเใ้เรานะครับกด enable ไปนะครับตอนนี้ก็รอให้เขา provisioning ตัว cloud file store ให้เราเนี่ยระหว่างนี้เขาจะไปเตรียม database เตรียมเซิร์ฟเวอร์อะไรให้เราเนี่ยรอสักพักหนึ่ง อ่นะครับตอนนี้ก็จะได้ตัวดัตเตอาเบสมาแล้วนะครับจะได้ตัวดัตเตอเบสมาแล้วนะที่เหลือเราก็ต้องมาใส่ข้อมูลตรงนี้นะครับว่าเราจะใช้ดัตเตอเบสแบบไหนอะไรยังไงนะครับถัดมานะครับในส่วน authentication นนะครับในส่วนของ Service ที่เป็น a u t h e n t i c a t i o n นะครับก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการทำ Lock in, รนะล็อ <c> ก <oughs> อินนะฮะเวลาอธิบายง่ายๆก็จะบอกทำล็อกอินนะ ล็อกอินด้วยอะไรนะครับล็อกอินด้วย username password ล็อกอินด้วย Google ล็อกอินด้วย Facebook ล็อกอินด้วย Twitter อะไรพวกนี้นะครับเขาก็าจะมีวีโออินตัวรักชันอยู่ตรงนี้นะอะนะครับกด get start เลยครับอ่าเซอร์วิสที่ผมใช้นะครับก็จะมีตัว Google อ่ Google service นะ,ะ Google authentication service นะก็จะเป็น Google sign in นี่แหละนะฮะก็ใส่อนะีเมลตัว อีเมลนะครับของของเป็นคนตัวซัพพอร์ตอีเมลนะครับถ้ามีปัญหาอะไรเขาจะเมลมาที่นี่นะครับแล้วก็โปรเจกต์ท่าปลีกเฟซชิ่งเนมนะครับเราจะเปลี่ยนชื่อให้ดูดูดูรู้เรื่องหน่อยนะครับจะเป็นทราเวลไกด์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเซฟครับหลอนะ,อะก็ยังมีในส่วนของตัว เซอินไว้ต่อหลายๆตัวนะครับอย่างเช่นพาสเวิร์ดโฟนนะครับเฟสต์สโต๊ะเกมเซ็นเตอร์เฟซบุ๊กทวิตเตอร์อะไรพวกนี้นะครับเราสามารถที่ไปคอนฟิกเพิ่มเติมได้นะครับแต่ว่าในตัวอย่างที่ทําให้เนี่ยก็คืออจะไปในเรื่องของการล็อกอินผ่าน Google นะครับอ่ะนะนะก็มี2ตัวนะครับที่เราใช้กันนะครับในในคลาสออนไลน์นี้นะครับอ่นะนะครับก็ ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในพาร์ทของของการเซตอัพไฟล์เบทนะครับถัดมาคือเราจะต้องลงทะเบียนโปรเจกต์นะครับถัดมาคือเราต้องลงทะเบียนโปรเจกต์วิธีการนะครับกลับไปที่หน้าโปรเจกต์โอวิวนะครับแล้วเราก็ a d file b ไฟ e บท y o y r u r p นะรตรงนี้นะนะครับผมจะ add โปรเจกต์ที่เป็น Android Project เข้าไปนะครับ นะทีนี้ตรงเนี้ยเขาให้ใช้เขาให้ใส่ p a ็ k เกจ name เห็นไหมเขาให้ใส่ p a ็ k เกจ name เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องรู้ว่า p a ็ k เกจ name ของของ Android App ของเราคืออะไรนะครับผมจะแนะนำนะครับอย่างนี้นะก็คือเวลาการสร้างโปรเจกต์นะครับหนึ่งนะีผมเข้าโฟลเดอร์ให้อยู่เป็นที่เป็นทางก่อน เวลาเราสร้างโปรเจกต์นะครับให้เรา,าสร้างโปรเจกต์แบบกำหนดกำหนดแพ็กเกจเนมครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเวลาสร้างนะครับฟัตเตอร์ครีเอ e นะครับคิดขีดออกนะครับเน็ตนะดอทเบสไลท์ซอฟ แล้วก็ชื่อโปรเจกต์ที่เราจะสร้างนะครับอย่างเช่นผมอาจจะบอกว่าเป็น travel guide นะครับเวลาเวลาตัว flutter มันสร้างโปรเจกต์นะครับ <c oughs> เขาก็จะฝังไอ้เจ้าตัวตัว package name นะครับที่ชื่อว่า net, net line soft travel guide ไปด้วยนะครับเราสามารถที่จะตรวจสอบได้นะลองเข้าไปดูนี่นครับ เปิดโปรเจกต์ที่เราสร้างเมื่อกี้ขึ้นมานะครับแล้วลองดูที่ไฟล์ manifest ก็ได้นะครับเราจะเห็นว่าแพ็กเกจ name ของเราก็คือ net dot redsoft dot c a p i t l guide นะเห็นไหมครับ,นะรบอันนี้ก็คือวิธีวิธีการสร้างโปรเจกต์พร้อมกับอ่าพร้อมกับตัวชื่อโปรเจกต์นะครับแล้วก็แพ็กเกจ ID นะครับที่เรากำหนดเองนะครับตั้งแต่ตอนสร้างนะครับในกรณีที่เราดึงโปรเจกต์อื่นมาใช้นะครับแล้วเราต้องการเปลี่ยนแพ็กเกจเนมนะครับจะทำได้หลายวิธีนะแต่ว่าวิธีที่ผมแนะนำก็คือให้ให้เรา rename ตัวโฟลเดอร์นี้นะ rename ไปก่อนนะครับ rename ไปก่อนถ้าเป็นโปรเจกต์ว่างๆเนี่ยก็ลบก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเป็นโปรเจกต์ที่มีแล้วก็ rename ไปก่อนก็ได้นะครับ สมมติว่านะครับสมมตินะครับสมมติว่าผมบอกว่าเอ๊ะชื่อมันอาจจะเปลี่ยนเป็นชื่ออื่นนะครับผมก็ผมอาจจะเปลี่ยนชื่อตรงนี้นะครับมาเป็น Travel Guide แปดสิบเก้า R v อะไรเงี้ยนะครับทีนี้แพ็กเกจเนมของเราจะเปลี่ยนไปละนะครับก็คือ,อแทนที่จะเป็น Travel Guide ธรรมดามันจะกลายเป็น Travel Guide แปดสิบเก้าเนี่ยลองดูนะครับ ปัตเตอร์ครีเอทครับขีดขีดออนะครับเนดอครับ,นะนะรบแล้วก็จุดนะเดยเดี๋ยวเดี๋ยวลองเปิดให้ดูนะครับอ่นะแล้ว Create Project นะครับอันนี้คือเขาก็จะไปเขียนไฟล์ขึ้นมาใหม่นะครับซึ่งเขียนเฉพาะไฟล์ในกลุ่มของ a แอ d ดร i i OS ที่เราลบโฟลเดอร์มันไปนะครับเขาก็จะไปเติมมาให้นะครับ เปิดดูอีกรอบนึงนะครับเปิดมาดูอีกรอบนึงจะพบว่าเราสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่นะครับเราสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่ทีนี้เรามาดูแพ็กเกจเนมนะครับมาดูแพ็กเกจเนียมเห็นไหม soft. ครับใน d o t l e t s i o f dotthailand89 เนี่ยอันก่อนหน้านี้มัน thailand89 ธรรมดาใช่ไหมอันนี้กมันกลายเป็น thailand89 แล้วนะครับ,นะรบอันนี้คือวิธีการเปลี่ยนเปลี่ยนแพ็กเกจตไอดี ID, นะครับ เป็นแพ็กเกจ id หรือแพ็ k เกจ name นะครับอันนี้คือคอนเซปต์ประมาณนี้นะนะฮนะอ่ะทีนี้วิธีการนะรวิธีการอลงทะเบียนแอปพลิเคชันเข้ากลับไปที่ตัวไฟเบสครับนะเราก็ต้องมีเจ้าตัวนี้เนาะนะฮนะแพ็กเกจ name นนครับคือตัวนี้นะครับถัดมาคือเขาจะให้ใสชนน่ชาวันครับชาวันชาวันก็ ง่ายมากนะครับเราก็ให้มาอยู่ที่ตัวนี้ก่อนนะครับให้มาอยู่ที่ตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็สั่ง a n d ดเข้าไปที่ Android นะครับอ่านะครับตัวนี้นะสั่งตัวนี้นะครับ gradle.bat แล้วก็ signing report นะครับใช้คำสั่งนี้นะครับเพื่อดูว่า ตัว debug key store นะครับ debug key store นะครับมีมีตัว sign certificate ชาวันนะครับว่าอะไรนะรเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับ นะครับเขาก็จะรายงานมานะครับว่า d debug k e y s t o โ e นะครับมี C e r t i f i c a t e นะที่เป็นชาววันคือเลขอะไรนะครับถ้าเราดูก็คือตัวนี้นะชาววันนะรับ debuy Store คือตัวคีย์ตัวนี้นะครับเราดูไว้เลยว่าตัวนี้เป็น debug k e y s t เน e นะเราก็ Copy ้ไว้ก่อนคั p y ไว้นะครับแล้วก็มาวางนี่นะครับอ่าแล้วกด Register ร์แอต่อเลยนะครับ จากนั้นนะครับเขาบอกว่าให้เราดาวน์โหลด Google s e e t s e r v i c e JSON นะครับให้เราดาวนะ์โหลด Google s e y s e r v i c e JSON เนี่ยผมก็กดปุ่มดาวน์โหลดมานะครับอ่นะไฟล์ผมจะอยู่ที่ตรงนี้เนะี่ยอยู่ที่ดาวน์โหลดครับเพื่อนผมเคยดาวน์โหลดมาแล้วนะผมก็จะลบเดี๋ยวลบอันนี้ออกนะอ่าอันนี้คือไฟล์ใหม่ของผมนะครับอ่เวลาดาวน์โหลดมาจะได้ไฟล์นี้นะครับ ให้เรา copy ไฟล์นี้นะครับให้เรา copy ไฟล์นี้นะไปไว้ที่โปรเจกต์เราไปไว้ที่ที่โปรเจกต์เราทีนี้ไอตําแหน่งที่วางนี้ก็คือ android นะครับแล้วก็แอปนะครับเราจะบอกนะครับอันนี้คือ android application นะครับแล้วก็จะมี directory app อีกตัวหนึ่งนะครับให้เราเข้าไปที่ directory app อีกชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็วางไฟล์ตัว google services o n นะครับ พอวางเสร็จแล้วนะครับให้คลิกเนี่ยครับนะเขาจะบอกว่าให้เราตั้งค่าตัว Google Google Service ครับเพิ่มนะในไฟล์ build.gradle สองที่นะครับที่แรกคืออยู่ภายใต้ directory project นะครับอีกที่หนึ่งก็คืออยู่ภายใต้ directory app นะครับให้ให้ copy นะครับตัวนี้นะเขาจะบอกเป็นจุดๆครับอันดับแรกให้เราเช็คว่าตัว Google มาเวนรนะีโพสิ i อรี่เนี่ยมียังนะครับเราก็เข้าไปดูนะครับเราเข้าไปดูทีละจุดนะครับจุดแรกนะครับคือบิลว g เกเดลตัวนี้นะเราดูว่า g o o g l e มาเวนมายังนะครับมาแล้วนะครับ d e f e n เ e นซ y นะมายังนะครับ d e p e n d e n c y มีหรือยังนะครับอันนี้นะเขาบอกว่า d e f e n เ e นซ y นะตรงนี้นะให้ Copy คลาสผ่านมานะครับคลาสผ่านมานะตัวถัดมาคือตัวถัดมานะครับก็คืออ่า build gradle เหมือนกันนะครับแต่ว่าอยู่ภายใต้ app module นะครับภายใต้ a แอปโมดูลครับเราก็เข้าไปที่ app นะครับแล้วก็ดูซิว่า build gradle อยู่ตรงไหนนะ build gradle อยู่ตรงนี้นะครับ เขาให้เราเพิ่มบรรทัดที่บอกว่าให้ apply plugin gms service นะครับเรา copy ตัวนี้มานะครับ apply plugin นะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มาใส่นะตัวถัดมาก็คือเขาบอกว่า dependency นะครับให้เลือก2ตัวนี้นะครับอันแรกก็คือ f ฟ r e base bom b นะครับแล้วก็ copy dependency มานะตัวถัดมาก็คือ ฟเบตอลติกนะครับอันนี้ก็คือเราเลือกเซอร์วิสนะครับที่เราจะใช้นะครับอันนี้เขาก็แนะนําให้ฝั่งฟาเบ a อล t ติกไว้นะครับแล้วก็กดมาทีนี้ในส่วนของการคอนฟิกนะครับมันยังมีเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับถ้าดูในด็อกิ e เมนต์ของฟัตเตอร์ไฟเนะครับเขาก็จะบอกว่าให้ Enable m u l t i ติดเด็ด้วยนะครับให้ Enable m u l t i d e ดเดด้วยนะเขาบอกว่าถ้า Target Android นะครับ อยู่ที่ Android version 21ครับหรือสูงกว่านะครับให้ตั้งค่ามันต i เด็กด้วยนะครับแล้วก็ copy มันต i เด็กมาเนี่ยแล้วเขาให้ Config ตรงนี้นะครับ default config นะครับอีกที่หนึ่งก็คือ implementation นะครับ implementation Android มันต i เด็กนะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับ copy มานะครับแล้วก็วางนะครับเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็ จะต้องเรียกใช้ตัวไฟ b a s e Service แล้วนะครับจะต้องเรียกใช้ไฟ b a s e Service แล้วนะครับทีนี้ไฟ b a s e service ที่จะต้องเพิ่มเข้าไปนะครับเราจะต้องเรียกใช้แพ็กเกจเนาะนะครับมันมันไม่ได้เพิ่มตัวการคอนฟิกเมื่อกี้นะทีเดียวนะครับคือมันต้องเพิ่มแพ็กเกจที่เราจะต้องใช้ด้วยนะครับเพราะว่าฟัตเตอร์เองไม่ได้มาพร้อมกับตัวไฟเบ a นะครับเราก็ต้องเรียกใช้ตัวปลั๊กอินด้วยนะครับ ปลั๊กอินที่เราใช้นะครับก็คือ2ตัวนะครับไฟเบ a ยร์แอคเซนติเ t ชันนะครับมีคลาวด f i ฟ e s t ย r e สโตร์นะครับแล้วก็ไฟเบียร์คอร์นะครับมี3ตัวนะครับที่จะต้องติดตั้งเพิ่มนี่วิธีการติดตั้งนะครับขอโทษที่ครับเข้าผิดที่ตรงนี้นะตรงนี้นะไฟเบีออรนะครับคลา u d f i ฟ e s t ย r e สโตร์นะครับแล้วก็ไฟเบียร์คอร์นะครับ มีสามตัวนะครับวิธีการติดตั้งนะครับเขามอกี้นี้ผมก็จะกดลิงก์เข้ามาที่ภาพตัดเดนะครับในภาพตัดเดนะครับเขาก็จะบอกวิธีการติดตั้งนะกดไปที่แท็บ installing นะแต่เราก็ copy มาเลยครับ dependency นะครับนะมีอ่าวด์ไฟ r e สตอนะครับ c l าวด s t o r e สตนะครับ มีไฟเบดคอรนะครับคำถามตัวนี้นะครับที่เราใช้นะครับเราก็เซฟไปนะครับนะครับตอนนี้เราก็ติดตั้งปลั๊กอินเรียบร้อยแล้วนะครับเราติดตั้งปลั๊กอินเรียบร้อยแล้วทีนี้ให้เราลองทีนี้ให้เราลองเขียนนะครับเราต้องเขียนเพื่อที่จะเชื่อมต่อกับไฟเบดแล้วนะครับ เราจะต้องเขียนเพื่อเชื่อมต่อกับไฟเบ e แล้วนะครับอันนี้เนี่ยมันเป็นแอป Hello นะครับของไฟเบะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีการเพิ่มในส่วนของตัววิธีการอินิเทียนนะครับวิธีการอินิเทียนนะครับอินิเทียนตัวไฟเบ e นะครับผมก็จะทำนี้นะผมก็ สร้างเพจมาเพจหนึ่งครับหน้าแรกของเรานะหน้าแรกของเรา นะครับถ้าเราสั่งรัน Android นะครับตอนนี้เราก็จะได้หน้าเปล่าๆของหน้าโฮมนะครับใส่สครับฟอรดไปน,นิดนึงบอดี Body. อ่ทีนี้เราต้องคอนฟิกเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้อินิเทียนตัวไฟล์เบสมานะครับเรายังไม่ได้อินิเทียนไฟล์เบสมาอันนี้วิธีการนะรวิธีการอินิเทียนะมีมีสองแบบนะครับมีสองแบบนะครเขาบอกว่าอินิเทียนฟัตเตอร์ไฟล์นะครับมีสองแบบนะครับวิธีแรกนะครับก็คือใช้ฟิวเจอร์บิลเดอร์นะครับวิธีที่สองคือใช้สเซตฟูลวิดเจ็ตนะครับ มี2วิธีนะครับอ่าวิธีแรกนะครับเขาบอกว่าถ้าอ่าแอปเรานะครับตัวหน้าตัวหน้าแรกนะครับหน้าแรกหรือตัวแอบตัว Material App นะครับของเราเนี่ยตัว Material App ของเราเนี่ยครับรันนะครับ,นะรบเป็น State Rate แบบนี้นะครับเป็น State Rate แบบนี้นะ เราสามารถที่จะใช้ future builder ครอบเอาคือ future builder ครอบไว้ก่อนครถ้า i n i t i a l i z สำเร็จนะครับก็กระโดดไปที่หน้าโฮมครับถ้ายังอยู่ในระหว่างที่เรา initialize อยู่นะครับก็ให้กระโดดไปที่หน้าโหลดดิ้งครับถ้า i n i t i a l i z ไม่สำเร็จหรือว่ามีอะไรที่มันเออร์นะครับก็จะกระโดดไปที่หน้าเออร์อนะครับอันนี้คือโค้ดของตรงนี้นะครับโค้ดของตรงนี้นะใน stateful widget นะเหมือนกัน จะเหมือนเหมือนกันนะครับก็คือเขาก็าจะไปดูในเรื่องของการทำ asynchronous ันนะครับเพื่อที่จะ initialize file ะถ้าถ้า i n i t i a ตอร์ไฟล์สำเร็จนะครับเราก็จะสามารถที่จะเรียกใช้งานได้เลยนะครับเขาว่าจะมีวิธีการตั้งค่าแบบนี้นะเ,เดี๋ยวผมเอาวิธีการแบบง่ายๆแล้วกันอันนี้วิธีการง่ายๆนะเราใช้ตัวนี้นะครับนะกนน็ง่ายนะครับ ให้เราตามเติมโค้ดตามเขาเลยนะครับฟัตเตอร์อ่าวิดเจ็ตฟัตเตอร์บอยดิงนะครับเ n นชอย i ิ i ิเชียลไนะครับถัดมานะครับในในกรอบของสเตตเลสว widget นะครับก็บอกว่าให้ create initialize future outside าท์ไซนะครับแล้วก็ copy มาทีนี้มันแดงเนาะมันแดงครับเราก็ import เข้าไป ถัดมานะครับในในช่องของ future build เนี่ยนะครับให้เราใส่ฟิวเจอร์บ b u เดอร์ครอบไปใส่ฟิวเจอร์บ b u เดอร์ครอบไปในส่วนของฟิวเจอร์ก็คือตัวนี้นะครับ initialize นะครับ initial data ไม่มีนะครับในส่วนของ build function ถ้าถ้าทำสำเร็จนะครับถ้าทำสำเร็จนให้ return เอาติที่เราแอบไปนะครับผมก็ จับ initialization อ่ะโอเคครับก็อ่ตัวนี้นะครับเป็น return นะครับ return นี่ return ตัวนี้นะครับถ้าเกิดทำสำเร็จนะครับให้ return material app ให้ return material ยร์ครับเดี๋ยวผมคัดไว้ก่อนนะเรามาดูซิตรงนี้นะครับบอกว่าได้ออทิ้งแซนด์ชอตมานะครับถ้าถ้าแซนด์ชอตไม่มี error นะครับถ้าแซนด์ชอตแฮร์เออรเลอร์นะครับยิบไาหนะครับรีเทิร์น ใส่ไว้อย่างนี้ก่อน,นครับเดี๋ยวเราไปสร้างเพจขึ้นมาถ้าถ้าถ้า snapshot นะครับ h a s data นะครับใช้ครบอย่างนี้แล้วกันนะครับ return นะครับ return material app นะครับ return material app อันนี้เอ r o r เลอร์เพจยังไม่มีเนาะเราก็ไปสร้างเอ r o r เลอร์เพจเพิ่มขึ้นมาอีกัน อาจจะใส่เท็ตัวหนึ่งไว้นะครับก็บอกว่าเอ่ะนะยังยังไม่ต้องแต่งสวยมากนะครับเอาให้แค่ได้โครงเฉยนะทีนี้มันยังรีเทิร์นไม่ครบเนาะเพราะว่าถ้าเกิดมีเออร์ร์นะครับให้ไปไปที่เออร์ร์นะครับถ้ามี Data นะครับก็ให้มาที่ตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่า ยังยังรอข้อมูลอยู่นะครับยังรอข้อมูลอยู่ให้โหลดดิ้งครับผมอาจจะไปหน้าเพจโหลดดิง้งเนี่ยที่โหลดดิ้งเพจ ออกมาวเร็วนะครับนะนะครับเราเซตอัพแบบเร็วๆครับอนะทีนี้เราต้องมาลอง รันกับอิูเลเตอร์แล้วนะครับเราต้องมาลองรันกับอินเวอร์เตอร์แหละเดี๋ยวผมเปิดอิูเลเตอร์ขึ้นมานะครับนนะครับอิูเลเตอร์อยู่นี่นะผมขอขยับหน้าจอนิดหนึง โอเคนะครับกด f 5ลัน,นะครับเดีย๋ยวเราดูหลอกนิดนึงนะว่าเขาเชื่อมต่อไหมนะ,ะลันครั้งแรกจะช้านิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเรามีตัวไฟเบด เซอร์วิสอยู่นะครับเดี๋ยวถ้าลันขึ้นก็เราจะก็ได้รู้แล้วครับว่ามันเชื่อมต่อได้เชื่อมต่อไม่ได้นะครับก็มี มี warning นิดนึงนะครับเป็น d u e p i c a t e api นะครับอันนี้มากับ package firebase Call นรับอันนี้ปล่อยไปก่อนอันนี้แสดงว่าเขาพยายามโหลดตัว firebase เขขึ้นมานะครับกับ cloud f i l e s t o r e นมันก็มีบอกว่าไอ้ package สอตัวนี้ครับใช้ d u e p i c a t e api คือใช้ api เ v e r s i o นเก่าอยู่แต่รอแป๊บหนึ่งนะครับ นะครับมีวิบวับวิบวับเมื่อกี้นี้แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวดูก่อนซิว่าอ่าโอเคนะครับลันครั้งแรกจะจะใหญ่นะครับจะใหญ่อ๋อโอเคตัวโหลดดึงเพจเราไม่มีอะไรนะครับมันมันอ ของเราตัวแอปเราไม่ได้ขึ้นต้นด้วย Material นะ Material Design นเะนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวดูก่อนตอนนี้เราน่าจะโหลดมาที่หน้าแรกแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูสิใช่ไหมนะผมก็ลืมใส่เทคเนร่บใส่เทคไปสักตัวหนึ่งอ่าโอเคถูกแล้วนะถูกแล้วอันนี้เราอยู่หน้าแรกนะครับทีนี้ แสดงว่ามันน่าจะเชื่อมต่อแล้วนะมันน่าจะเชื่อมต่อแล้วนะน่าจะเชื่อมต่อแล้วเอเดี๋ยวเราไปดูโหลดเพจนิดนึงนะครับเพราะว่าเราเราไม่ได้ขึ้นด้วย Material app นะครับอันนี้ขอโทษทีไม่ได้ขึ้นด้วย Material app เพราะฉะนั้นเวลาโครงที่มันโหลดมานะมันจะโหลดเฉพาะ หน้าของสแค o ฟโนดครับถ้าจะให้ดีก็ทํานี้ครับใส่เข้าไปด้วยจะได้ครบ น่าเอรเลอร์ด้วยนะครับะนะครับลองหลันใหม่ลองรีเฟรชใหม่นะครับอ่ะนะครับเห็นไหมฮะก็ ่าโอเคไม่มีเออร์อะไรไม่มีเออร์อะไรถือว่าโอเคแล้วนะครับอันนี้ก็เขาก็ไปเรียกตัว gms service อะไรพวกนี้นะเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้วิธีการนะรวิธีการเช็ควิธีการเช็ควิธีการเช็คนะคให้เราลองลองเชื่อมต่อกับตัวไฟล์เบอ่า,อาด a ต้าเบดดูนะครับให้เราลองเชื่อมต่อกับไฟล์เบส Database ด,าาดูสมมุตินะครับผมอาจจะเรียก ผมอาจจะคุกตรงนี้นะลองลองคิวลองลอง,ลองสร้างคอลเลกชันอะไรบางอย่างดูนะครับไม่งั้นเราไม่รู้นะว่ามันได้จริงหรือเปล่านะครับไฟเบสไฟสตอรนะครับดอทคอลเลกชันนะครับผมจะชื่อเพชรนะครับบอกว่า ใส่แอดเข้าไปนะครับ Data ผมเป็น name ครับเป็นอะไรดี white type นะครับเป็น cat age นะครับเป็น 2นะครับนะแบบนี้นะอ่ะผมลองเซฟนะครับเดี๋ยวมันจะรีโหลดหน้านี้ใหม่เดี๋ยวเราลองดูซิว่ามีเออร์เรอร์ไหมนะครับไม่น่าจะมีเออร์เรอร์อะไรนะครับไม่น่าจะมีเออร์เรอร์อะไรอ่ะลองไปดูที่หน้าคลาวไฟล์สโตร์ซินะครับกลับไปดูที่หน้า อ๋อโอเคผมลืมลงที่เว็นแอปโอเคนะครับกลับมาดูที่หน้า Cloud Firestore นะครับเราจะพบว่ามีคอ l เลกชันเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับเราพบว่ามีคอลเลกชันเพิ่มขึ้นมาแล้วนะเมื่อกี้นี้ที่เราใส่ใส่ข้อมูลลงไปนะครับนะเห็นไหมฮะใส่ข้อมูลเมื่อกี้ Cat นะเป็นชื่อไว้นะครับเป็นแมวนะครับแล้วก็มีอายุ2ขวบนะครับ อันนี้ง่ายๆนะครับน,นี่ง่ายๆแสดงว่าตอนนี้เราสามารถที่จะเชื่อมต่อกับ Cloud Firestore ได้แล้วนะนะนะครับนะนะเดี๋ยวผมก็จะจบในเรื่องของการเชื่อมต่อกับ Firebase นะไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเอาตัวอย่างนะครับมามาลงทะเบียนให้ดูนะครับว่า ตัวอย่างของโลกันการใช้ตัวอย่างนะครับเอามาเล่นกันของวันนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวอย่างมาเล่นให้ดูนะครับ